ก็มีอะไรนอกเหนือจากที่ประมูลตรงนี้ไหมคะก็ะถึงต้องใช้ตํารวจเป็นเพื่อนเยอะเยอะวนใหญ่คนดีนะก็นั่งกินข้าวกับตํารวจทุกเดือนเนี่ยส่วใหญ่เป็นคนดีคนทมกุณงามความดีเยอะนะอาจารย์นี่ไปไหนมาไหนมีตํารวจไปนั่งกินข้าวได้ไหมไม่มีครับก็ส่วนใหญ่จําเป็นต้องเอาตารวจไปเกี่ยวข้องก็ส่วนใหญ่เท่าที่ผมทราบจากคดีอื่นนะคดีนี้ไม่เกี่ยวจะเป็นพวกทําธุรกิจสีเทาเช่นบรรทุกเกินน้ําหนักเกินอย่างเงี้ย่ะก็ต้องนั่งกินข้าวกับพวกตํารวจทางหลวงเพราะอะไร เพราะเราบรรทุกน้ำหนักเกินไง<อ>เราก็ต้องจ่ายสวยจ่ายอะไรเง<อ>ี้ยเท่าที่ผมทราบไม่ใช่เคตน,นี้นะส<อ>่วใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยหรือไม่เราค้าของเถื่อนอเราก็ต้องรู้จักตำดานต่างๆนะของผิดกฎหมายเนี่ยเคสอื่นนะเท่าที่เพื่อนผมที่เขาทาธุรกิจสีเทาเขาเล่าให้ฟังฟังมาจากเรื่องคดีอื่นรื่งอื่นไม่ใช่คดีนี้หรอกแต่ไม่เกี่ยวหรอกคดีนี้ย้ําจังเลยไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้นะเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวหมายมันจะมาไง อ๋อเข้าใจการเรื่องอื่นๆนะเรื่องอื่นๆนะผมรักอาจารย์นะเนี่ยแบบขอบคุณค่าช่วยปกป้องเรื่องอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราต้องนั่งกินข้าวกับตำรวจทางหลวงทีละยี่สิบสามสิบคนเนี่ยแถลงเราต้องใช้บริการเพราะเรียกปุ๊บก็เอ้าติ๊กเกอร์กูนี่อ้าวผ่านไปอย่างเงี้ยท้านายเดชาเดนถามหน่อยสิคะเรื่องนี้บังเอิญมันดังอะครับมันเปกระแสบุ๊บบุ๊บขึ้นมาเลยถ้ามันเงียบๆไม่มีกระแส่านนี้กำนันรอดไปแล้วใช่ปะก็รอดไปแล้วแกต้องมีตั้งหลายพันล้านเนี่ ถ้าสมมติว่าเงินหล่นหายทั้งสองสามร้อยล้านเนี่ยก็มันก็พยานหลักฐานไม่พอนะจําคดีบอสได้ไหมบอสบอสเครื่องดื่มชูกําลังอ่ะโอ้โหขับรถมาด้วยความเร็วสูงรไปแล้วนี่ก็เนี่ยรอดไปแล้วขับรถมาด้วยความเร็วสูงคนตํารวจที่ทองหล่อตายค่ะความเร็วความเร็วสูงนะความเร็วตกเลยอ่ะมีทั้งนักวิชาการมีตํารวจอายการถูกดาเนินคดีหมดเลยอ่ะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเงินหล่นเงินไปหล่นทับตีนใครก็ไม่รู้บวมเลย <c oughs> นะครับคือประเทศเราเนี่ยอันนี้ผมเป็นทนายมา38ปี <c oughs> ผมเชื่อว่าเรามีเงินเราสามารถเคลียร์คดีได้ค่ <c oughs> <น>ะแล้วทนายเดชาคา <c oughs> รยินว่าถ้าสมมติอันนี้ที่ถามเองนะคะ <c oughs> รับเรนก็เห็นคดีอื่นๆเขาไปทําเขาตายเนี่ยอุ้ยรีบแสดงความเสียใจ <c oughs> ไปกราบเขาเรียบเอาเงินใส่ห่อไปให้เขารับผิดชอบงานศพชดใช้ค่าเสียหายแสดงความรับผิดชอบ ความผิดจะลดลงไหมคะมันก็ทําให้บรรเทาโทษได้ก็ทําไมกำนันเขาไม่รีบไปจ่ายเงินจ่ายทองล่ะคะมันงานนี้มันเคลียร์ไม่ได้เพราะมันไปยิงสารวัตรตายแล้วสารวัตรเนี่ยเป็นคนสนิทของท่านผู้บัญชาการจิรภพผู้บัญชาการสอบสวนกลางอะ่ะท่านผู้บัญชาการกล้องท่านไม่ยอมนงะมายิงลูกน้องเขาส่งไปปราบซวยนะครปฐมนะคบท่านไม่ยอมมันก็แสดงว่าทําอะไรก็ตามไม่สามารถลดโทษได้อไม่ได้แล้วคดีนี้ก็ต้องประหารชีวิตนะ อ้ยจ้างวานค่าเนี่ยมาตาสองร้อย9ปดสิเก้าวงเล็บสี่เนี่ยประหารสถานเดียวนะอุย้ยเอ,อแต่ก็อยู่ในคุกก็ต้องระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เท่าที่ผมทราบมานะพอดีพอด,พดีลูกความผมอยู่ในคุกหลายคนเ็าบอกระวังเดินแล้วหกลม้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิตก็เยอะ <c oughs> ก็เป็นห่วงกำนันอยู่นะ <c oughs> มันมันเดี๋ยวนี้ในคุกมันมันมันพื้นมันลื่นอ๋อเหรอคะออพอดีผมมีลูกความอยู่ในคุกเขาบอกว่า อาจารย์ครับข้างในเนี่ยพื้นมันลื่นสบูสเ่เสบอกันระวังหน่อยอ๋อหัว,<ล>หวฟาดตายง่ายเลยมันลื่นหกล้มแล้วก็วงจรปิดก็ไม่ค่อยมีด้วยในเรือนจําส่วนใหญ่จะเสียเหรอ,อค,ครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ติดเชื้อเยอะอันนี้พูดนี่คือห่วงกำนันเขาห่วงห่วงมากเลยแันเย็้นกับไม่ห่วงทำไมไว่าอยู่ในนั้นน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ข้างนอกมันไมน่แน่นะมันติดเชื้อเยอะนะ <laughs> ชอบรายการของเดนไหมคะถ้าชอบสับส r i b ปสิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเด้นตอนที่ผ่านมาไหมคะ หนี่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 ไอ้เต็นไปหมดเลย